นี่คือปลากิงกิอันนี้คืออากามิสึเกะเป็นสควิดพาสต้าอูนิมูสไอติมเนี่ยจะทำมาจากกุ้งหรือมันนี่คือคาซึโอะย่างฟางนะครับคำต่อไปก็จะเป็นมะนาวเพื่อล้างปากนะครับชอบสุดในชีวิตแล้วสวัสดีครับคุณอยู่กับผมโอนะครับกับชาแนลลายแทงนะครับช่องของคนชอบกินนะครับกับผมโอบอกไปแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านซูชิโยชินะครับวันนี้เป็นคลิปโอมากาเสะนะครับที่บอกก่อนว่าอันนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการทานแต่ว่าเราไม่ได้รับรายได้อะไรทั้งสิ้นดังนั้นเราจะรีวิวเรียวร้านนี้มีอะไรเราก็จะบอกไปตามนั้นวันนี้เราอยู่กับน้องเมย์นะครับแต่จะไม่ได้พูดมากเพราะว่าไม่มีอันเดียวนะครับทีเนี้ยโอมากาเสะเนี่ยเวลาจะมาทานเนี่ยต้องจองนะครับแล้วเวลาแต่งตัวมากินเนี่ยก็ต้องคูดเป็นฟอร์มอลนิดนึงนะครับเป็นไม่ต้องถึงกับใส่สูทแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้แบบโอเคนิดนึงกับสถานที่ร้านนี้มีอยู่ทั้งหมดรอบหนึ่งเนี่ย12ที่วันนี้เรามาเป็นช่วงเย็นนะครับอันนี้เป็นซูชิโอมากาเสะที่มี3สาขาสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ที่โอซาก้านะครับเราไม่ต้องไปไกลอีกนึงสาขาที่2อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็สาขาที่3จะเป็นที่ไทยแล้วก็ร้านเนี้ยเชฟที่ดูแลนะครับก็จะเป็นเชฟมิชลิน2ดาวนะครับตรงเนี้ยเราอยู่กันที่โรงแรม W Hotel ตรงสาทรใช่ไหมตรงนี้ก็คือสาทรนะครับลงรถไฟฟ้าช่องนนทรีหรือเอารถมาจอดเองก็ได้สะดวกดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศคือเวลาโอมากาเสะเนี่ยเราวางใจได้อย่างหนึ่งคือคลิปที่เป็นสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เนี่ยจะได้อาหารคุณภาพเท่ากันเพราะว่าวันนี้เรามากินรอบที่คนอื่นเนี่ยจะเป็นลูกค้าปกติดังนั้นเราก็จะพยายามเงียบๆนิดนึงนะขออนุญาตใช่ขออนุญาตแล้วเพราะว่าทางร้านดิวมานะครับแต่ปกติเราก็เนี่ยเห็นไหมเราจะพยายามถ่ายไม่ติดคนอยู่แล้วบรรยากาศร้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีเชฟกำลังเตรียมของตอนนี้เป็นเวลา 5 โมงครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแท่นหินสำหรับเวลาถ้าเขาจะเสิร์ฟซูชิบางอย่างอันนี้เป็นผ้าของเราเองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเรามาตั้งกล้องเพราะมันเอียงส่วนนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นมันเป็นแข็งๆอัดไว้อะแล้วพอเขาเติมน้ำลงไปอันนี้ก็จะยืดขึ้นมานะครับก็เป็นกิมมิคสนุกดีอันนี้เขาก็จะมาจัดโต๊ะแบบนี้เลยนะครับอันนี้โบเดก้าไม่เกี่ยวของเราอันนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับเอาไว้รองตักนะครับแล้วก็จะมีพอเรามานั่งปุ๊บเขาจะมาเสิร์ฟผ้าร้อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิยังอุ่นๆอยู่ไม่ได้ร้อนมากอะไรก็คือจะเป็นการผสมผสานระหว่าง tradition กับ western กับทางตะวันตกเข้าด้วยกันนะครับเขาจะเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละฤดูนะฮะแล้วก็นำเข้ามาจากตลาดปลาจากญี่ปุ่นเลยแต่ละเมนูเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับที่ในแต่ละปีในตลอดปีเพราะว่ามันอยู่ที่บางอย่างที่ของแบบเดียวกันแต่รสชาติมันจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูนะครับเขาจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นคำกล่าวต้อนรับแหละนะครับเป็นกิมมิคน่ารักนะครับเอาหินมาวางทับตรงนี้ไว้ให้ตอนนี้เชฟก็กำลังเตรียมของนะครับกลับมาที่ตะเกียบนะครับก็จะเป็นตะเกียบซูชิโยชิแบบนี้แล้วก็จะเป็นตะเกียบ2ด้านแบบนี้เขาบอกว่าตะเกียบ2ด้านแบบนี้จริงๆอันนี้เอาไว้คีบอาหารให้กับตัวเองส่วนนี้ฝั่งนี้เอาไว้คีบอาหารแล้วก็ส่งให้คนอื่นนั่นเองนะครับที่นี่ที่วางตะเกียบเขาจะเป็นสเตนเลสนะฮะอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นดริงก์นะครับหรือเครื่องดื่มเขาจะมีเครื่องดื่มให้เลือกนะครับจะเป็นไฮบอลฮิบิกิจะเป็นนิสฮาร์โมนีเป็นกลาสแก้วละ600อันนี้แปลว่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในเมนูเนาะใช่ไหมก็ดูตามนี้นะครับน้ำเปล่าอควาเป็นเนี่ยนะครับโคคาโคล่าสามารถสั่งเพิ่มจากปกติได้นี่ก็คือสาเกนะครับวันนี้ขายเป็นขวดใหญ่เลยแน่เลยนะครับส่วนนี้นะครับลองดูแล้วกันเนาะมีหลากหลายแล้วมีหน้านี้อีกมีไวน์ต่างๆนะครับตรงนี้สำหรับคนที่อยากมาดื่มด่ำนะครับแต่โดยปกติเขาจะเสิร์ฟชาเขียวป่ะแล้วจะเราสั่งเลยใช่ไหมอย่างแรกเวลาเราออกผ้านี้นะครับที่เป็นผ้าพอเรามากางตรงนี้ชึบอันนี้กางแล้ววางที่ตักนะครับไม่เอามาทำอย่างนี้นะไม่เอาเอามาวางไว้ที่ตักคลายผ้าร้อนเอาจริงนะเสียงเราไม่ดังเลยนะครับคนอื่นเวลาเขามาเป็นกลุ่มก็จะคุยกันเสียงดังบรรยากาศเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยแบบอิซากายะญี่ปุ่นเลยตรงนี้ยังร้อนๆอุ่นๆอยู่ไม่ได้ถึงกับร้อนมากอุ่นๆนะครับราคาของโอมากาเสะจะอยู่ที่ 6,800 บวกๆนะครับถ้าเบ็ดเสร็จแล้วบวกออกมาเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่ 8,400 บาท นะครับตรงนี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มในเล่มเมื่อกี้เนาะนะครับเราสามารถสั่งเพิ่มแต่ว่าเมนูที่เรามากินเนี่ย 6,800 เนี่ยจริงๆอันนี้คือ22คอร์สเมนูนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรบ้างคือร้านเนี้ยนะครับจะมีรอบ5 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มนะครับนี่รอบแรกแล้วก็รอบ2 ทุ่มครึ่งถึง5 ทุ่มนะครับนี่ตอนนี้เขากำลังเตรียมของอยู่นะฮะในบรรดาเครื่องดื่มนะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะมีชาเขียวร้อนเย็นน้ำบัดลมน้ำเปล่าที่เป็นน้ำแร่นะครับนอกนั้นจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถสั่งได้อันนี้เขาก็จะเอาตอนนี้เราสั่งเป็นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นไปนะฮะเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับหลอดชิมชาเขียวเป็นมัทฉะนุ่มๆไม่ขมมากแต่มีกลิ่นหอมมัทฉะแล้วก็ไม่ได้เป็นชาแบบที่มีกลิ่นข้าวคั่วนะครับอันนี้เมนูแรกเขามาเสิร์ฟแล้ววันนี้น่าจะเป็นแอปเปิลไทเซอร์มากกว่านะครับนี่นะครับจะเป็นกุ้งแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากหักตะเกียบก่อนชิบอย่างแรกอันนี้จะเสิร์ฟมาในถ้วยที่เป็นลักษณะคล้ายๆถ้วยไข่ตุ๋นนะครับมีกลิ่นหอมคล้ายๆมันปูเนาะเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนแต่มันไม่ได้เป็นมันแบบสากนะมันจะเป็นเนื้อจะเนียนใสๆแบบนี้แต่มันจะมีกลิ่นมันๆนิดนึงมันมีรสชาติแบบเค็มอ่อนๆเค็มเบาๆอ่ะน่าจะเป็นกุ้งที่อยู่ในก็ในนี้มีกุ้ง1 ตัวนะครับว้าวแบบนี้เลยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมละมุนเนาะใช่มันเป็นกุ้งที่กรอบนะแต่ไม่ได้ถึงกับกรอบแบบกุ้งขาวอะแต่ว่ามันเป็นกรอบแบบมีความสดแล้วมันมีความหอมของตัวมันปูขึ้นมาแต่อย่างที่บอกมันเป็นหอมแบบเบาแล้วกลิ่นเค็มแบบรสชาติเค็มแบบเบาๆนะครับอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันหอมจริงๆอะคือรสชาติมันไม่ได้หนักรุนแรงมันสามารถซดได้อะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเหมือนเรากินซุปไอเนี้ยแกรู้แล้วไม่ใช่มันปูมันกุ้งไอเนี้ยคือมันคล้ายๆเหมือนกิน lobster big อะที่เป็นซุป lobster อะใช่แล้วแหละไม่ใช่มันปูหรอกมันกุ้งมันเลยใสแล้วก็เบาใช่เลยอะมันเหมือนซุป lobster คนอื่นเขายกซดสาเกกันเรายกซดอันนี้ชาร้อนของเมย์ตรงถ้วยไม่ร้อนมากผิวถ้วยมีความสากนิดหนึ่งนี่รีวิวยันผิวถ้วยนะฮะหอมเบาๆชาเขียวร้อนกินแล้วโล่งนะครับมันเบาโล่งแล้วมันเอาจริงๆนะกินชาเขียวร้อนนะมันล้างรสแต่ละคำได้ดีกว่าชาเขียวเย็นนะนี่คือปลากิงกินะครับแต่ว่าด้านล่างจะไม่ใช่ข้าวซูชินะครับแต่ด้านล่างจะเป็นเห็ดนั่นเองเห็ดชิตาเกะโอ้นี่ไงเขาจะเป็นเห็ดที่แบบสับแล้วก็มีอะไรสักอย่างประสานกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนจริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นนะคำหนึ่งตรงนี้มันมีเครื่องปรุงหลายอย่างมากเลยเห็นปะเมื่อกี้ที่เราเห็นเชฟกำลังฝนอะไรสักอย่างอยู่ชิ้นจะประมาณนี้หุ้ยหอมส้มยูสุใช่เป็นเปลือกส้มข้างบนใช่ชัดมากอ๋อที่เขาฝันๆนี่คือเปลือกส้มใช่ไหมดังนั้นกลิ่นหอมชัดมากเลยนะปลาเนี่ยเด้งหอมปลาหอมส้มยูสุตัวเห็ดเนี่ยพอมันเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยมันแตกกระจายซ้ายขวาออกไปแล้วไม่มีความนวลนุ่มๆของเห็ดอะคือตัวเห็ดเนี่ยถ้าไม่ต้องเคี้ยวเลยเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความนุ่มที่มันประสานปลาได้สุดอะแล้วปลาตัวปลาก็หอมอยู่แล้วว่ามันเป็นความหอมที่ไม่ใช่หอมยูสุด้วยอะมันเหมือนมันช่วยส่งความยืดหยุ่นให้กันและกันด้วยนะใช่ยิ่งเคี้ยวยิ่งนุ่มยิ่งเคี้ยวยิ่งยืดหยุ่นมันจะสลับไปที่หยุ่นของปลาแล้วก็มันจะเป็นลื่นๆของตัวเห็ดนี่นะครับคำที่3เขาเสิร์ฟบนฝ่ามือนะครับอันนี้คือคินเมไดนะครับไซส์จะประมาณนี้เขาจะเสิร์ฟบนมือแบบนี้เลยเพื่อให้เราทานแบบนี้นะฮะเอาอย่างแรกข้าวก่อนข้าวเรียงเม็ดสวยมากแล้วตัวข้าวเนี่ยมีความอมเปรี้ยวมากกว่าเค็มข้าวนุ่มกำลังดีส่วนตัวปลาเนี่ยพอสัมผัสเข้าไปในลิ้นเนี่ยรสคือมันจะเป็นความนุ่มก่อนตอนแรกมันจะมีกลิ่นที่เหมือนจะเป็นค คล้ายๆจะเป็นกลิ่นคาวแต่มันจะถูกตบด้วยกลิ่นที่หอมนวลของตัวปลาขึ้นมาแซงมากกว่าเวลาเราจะเช็ดเนี่ยเข้าใจแล้วทำไมที่นี่มันถึงยาวเช็ดอย่างนี้เลยจริงๆมันเป็นที่เช็ดนิ้วเนี่ยแหละซูชิแต่เราทำความเขาแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่วัตถุดิบก็คือแบบดีนี่เขากำลังป่นเกลือแบบมันป่นเป็นผงมากเลยนะบีบมะนาวอันนั้นน่ะที่ทุกคนเห็นเขียวๆวันนี้เดี๋ยวใช้ตะเกียบชี้ให้นะเนี่ยที่ทุกคนเห็นเขียวๆวันนี้เขาฝนลงไปบนคำแรกอ่ะจริงๆไอ้เขียวๆวันนี้คือยูสุนะครับเขาบอกยูสุช่วงนี้จะเป็นสีเขียวอยู่เพิ่งเคยเห็นมันเหมือนเป็นการมาทัศนศึกษาคือจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือความละเอียดในการทำมากเลยนะอย่างชามหนึ่งล่าสุดเนี่ยโหกว่าจะเสร็จนะครับแต่ละอย่างมันซื้อแต่เกะอันนี้คือเลยนะมากิปลาเขาบอกว่าอยากให้เห็นไซส์จานไซส์จานใหญ่มากมันคือศิลปะจริงๆอ่ะอันนี้คือคินเมไดนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยเห็ดมัตสึตะเกะใช่ไหมนี่คือท่าในการที่เขาเสิร์ฟเครื่องดื่มนะเขาเสิร์ฟเครื่องดื่มจะอย่างนี้ถ้าจับขวดอย่างเงี้ยมันจะอุณหภูมิบนมือเรามันจะไม่โอเคเนี่ยเมื่อกี้นะเราเห็นเขาย่างเสร็จเอามาวางพอมาวางเสร็จเนี่ยฝนลงครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ฝนในนี้ลงแล้วก็ฝนครั้งที่สองแล้วก็หยดน้ำอะไรไม่รู้คือแบบคำหนึ่งมันถึงได้เป็นรสชาติที่แบบซับซ้อนมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะเวลาแต่ละคำต้องตั้งสติดีมากเลยเวลาบรรยายอย่างแรกเข้าไปเจอความนุ่มก่อนความนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติบนเห็ดมันขึ้นมาคือมีความเปรี้ยวตัดด้วยเค็มสลับเป็นเปรี้ยวแล้วก็ตัดด้วยเค็มแล้วก็สลับเป็นเปรี้ยวแล้วก็สลับด้วยเค็มสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแบบนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วความนุ่มของปลาเนี่ยมันถูก texture ที่มันถูกรสสัมผัสที่เป็นความดึงของเห็ดเข้ามาเติมเต็มมันเลยทำให้คำเนี่ยมันมี2รสสัมผัสแล้วปลาเนี่ยตอนแรกเข้าไปเนี่ยมีแค่ความนวลแต่ไม่ได้มีกลิ่นแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆกลิ่นหอมของปลาที่ผ่านการย่างค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแต่ความเจ๋งของรสชาติคือมันเปรี้ยวสลับเค็มเปรี้ยวสลับเค็มเปรี้ยวสลับเค็มแบบเนี้ยนี่คือมุราซากิอุนินะครับอันนี้ของย่างวางไว้หลังเขาจะเสิร์ฟบนหลังมือแบบนี้อันนี้เป็นแบรนด์มารุฮิโร่นะครับจริงๆเห็นในคลิปบูมทาริสเขาจะใช้หลังมือในการรับนี่คือมุราซากิอุนิของแบรนด์มารุฮิโร่นะครับเป็นแบรนด์ประมูลเหมือนกันนะครับเย็นมากนะครับบนมือนะครับแต่ว่าดูดีดูความสวยงามจริงๆต้องรีบกินนะเนี่ยแต่เราต้องถ่ายภาพนิ่งก่อนถ่ายเซลฟี่แบบไม่เดียวเดี๋ยวละลายแล้วต้องรีบกินนะมันจะเริ่มละลายแล้วที่อุณหภูมิมือเราโอ้ใหญ่นะดูดิเราเป็นคนมือใหญ่นะแต่ดูดิมันเป็นความนวลหวานมันไม่ใช่นวลเนี่ยมันไม่ใช่หวานไปอย่างเดียวอ่ะปกติบางครั้งเวลาเรากินอุนิเนี่ยมันจะเป็นความหวานกระโดดเข้าไปใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นความหวานขึ้นมาแล้วมันจะนวลไปแล้วมันก็จะหวานแล้วมันจะนวลไปแบบเนี้ยมันเหมือนจะมีเค็มหน่อยๆด้วยแต่ว่าเค็มมือเราป่ะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเมย์ไม่เจอกลิ่นอุนิเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นวัวอุนิจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มันจะคาวหน่อยๆมันจะทำให้คนไม่ชอบหรือเปล่าไอกลิ่นไม่คาวของมันอ่ะปกติแต่เนี่ยไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้รสชาติสัมผัสมันเลยอ่ะแต่มันนวลมากแต่มันหอมนะเราว่านี่เขาหั่นอะไรสักอย่างโอ้เวลารีวิวโอมากาเสะนะครับคำหนึ่งเข้าไปต้องใช้สติเยอะมากนี่คือสาเหตุที่เราไม่ทำเพจนะครับเพราะว่าถ้าทำเพจเนี่ยกว่าจะกลับไปเขียนที่บ้านครับลืมรสชาติแล้วดังนั้นพอกินปุ๊บคือก็เลยอยากบรรยายมันออกไปเลยลงไปเป็นคลิปแต่ว่าอันนี้แม้ทั้งมันเป็นหลากหลายรสชาติมากๆในหนึ่งคำอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นเชฟเขาทำงานเนี่ยแต่ละคนเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปของรสชาติต่างๆเนี่ยกว่ามันจะออกมาเนี่ยมันคือการผสมผสานหลากหลายรสชาติจริงๆ เมื่อกี้เห็นไหมความบรรจงที่เขาหยอกซอสไปทีละหยดทีละหยดคือมันถูกคำนวณไว้แล้วว่าซอสมันต้องขนาดเนี้ยนี่จะเป็นอูนิอีกอันนึงนะครับแต่ว่าเขาน่าจะปรุงรสอะไรสักอย่างไปด้วยแหละลักษณะคำนี้นะครับก็จะเป็นข้าวที่ห่อสาหร่ายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราชิมเลยอันนี้เป็นกลิ่นหอมบิวสูตรเนาะแต่หอมไม่ได้แบบหอมปรี๊ดเหมือนคำแรกแต่เป็นความนวลของอูนิที่มันผสานเม็ดข้าวได้แบบสูตรแล้วมันก็จะเป็นรสชาติหวานเนาะอันนี้ปลาอะไรนะครับคิสึปลาคิสึแล้วก็ฝนชีสใส่เข้ามานี่เป็นใบเนตเตอร์เจียนนะครับใบเนตเตอร์เจียนโอ้กลิ่นชีสออกเลยกานาลานาโร่หรอกานาลาโร่เป็นชีสที่มีกลิ่นแบบมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นอย่างเดียวปกติที่เรากินดมชีสบางอย่างมันจะเป็นเหม็นอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นจะเหม็นก็ไม่เหม็นจะหอมก็ไม่หอมแล้วก็ขนาดมันพอดีคำมากเลยเราเดาว่าน่าจะให้เข้าปากไปเลยทีเดียวมากกว่าแล้วก็เขาบอกว่าใบอันเนี้ยนะครับจะรสชาติคล้ายๆวาซาบิแต่ว่าจะเผ็ดน้อยกว่าเดี๋ยวเราลองว่าคำนี้เป็นยังไงเล็กนี้ไม่น่าใช้ตะเกียบนี้เลยนะชีสเป็นความรู้สึกสากๆแต่ว่าชีสไม่ได้เค็มกระโดดนะแล้วก็พอกินเข้าไปเนี่ยทั้งที่ตอนแรกกลิ่นมันมีคล้ายๆจะเหม็นชีสด้วยแต่พอกินเข้าปากไปแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะมันเหลือแต่กลิ่นหอมที่เราได้กลิ่นตอนแรกก่อนเข้าปากส่วนใบนั้นพอเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นเป็นเขียวนิดเดียวจริงๆนะไม่ได้เหมือนวาซาบิซะโดยตรงอ่ะนะแต่ว่าตัวปลาก็จะเป็นสัมผัสที่ดึงๆแล้วก็มันจะมีความสักลิ้นของชีสเราว่าตั้งแต่คำแรกที่กินมานะจุดเด่นของโอมากาเสะที่นี่คือสัมผัสเรื่องกลิ่นมันเป็นอะไรที่แบบสุดมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าไม่สบายอย่าเพิ่งมากินนะครับรอให้หายป่วยก่อนแล้วค่อยมารักษาสุขภาพเนาะเราจะได้สัมผัสที่มันครบถ้วนจริงๆเลยนี่คือคิสึปลาคิสึนะครับหรือปลาสายนั่นเองชิ้นนี้จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เสิร์ฟบนมือนะครับกลิ่นจะเป็นกลิ่นเค็มนวลๆหอมเนาะเนื้อปลามันดึงคล้ายๆจะกรอบแต่ไม่ใช่กรอบมันเป็นความเด้งของเนื้อปลารสชาติข้าวจะเด็ดมีกลิ่นและรสสัมผัสของรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆขึ้นมาครับเนาะปลาดึงดึบไม่ใช่ดึงมันดึบคือปลามันมีความเป็นชิ้นไม่กันอ่ะเรียกว่ามันดึงแบบทึบๆอ่ะก่อนที่เขาจะเสิร์ฟคิสึเมื่อกี้เขาบีบมะนาวลงไปด้วยด้านบนมันเลยทำให้มีรสสัมผัสที่เปรี้ยวอย่างที่เรารู้สึกนั่นเองโอ้นี่คือทรัฟเฟิลนี่นะฮะลีลาในการปั้นข้าวความเจ๋งของโอมากาเสะคือเราได้เห็นอะไรแบบนี้ต่อหน้าต่อตาซึ่งเราจะเห็นได้แต่ในคลิปแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เห็นเลยอ่ะการปรุงวัตถุดิบดีๆเชฟที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเก่งมากจริงๆเราเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เนาะเราเลยไม่รู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆอะราคาสูงอย่างเมื่อกี้เนาะเห็นแอลกอฮอล์บางขวดเนี่ยราคาเท่ากับโอมากาเสะมือนี้เลยเดี๋ยวไทยมือเราคนจะคอมเมนต์มือสวยแต่ต้องเป็นด้านหลังมือคนหนึ่งจะคอมเมนต์มาที่นี่กันเขาต้องกับมาสเตอร์ฮะเขาต้องกับมาสเตอร์เขาไม่ทันคืออะไรวะอันนี้คืออากามิสึเกะนะครับอากามิก็คือส่วนทูน่าที่เป็นเนื้อแดงนั่นเองแล้วก็สึเกะก็คือการเอาไปหมักกับโชยุนะครับแล้วด้านบนจะเป็นมัสตาร์ดอันนี้จะใช้เวลาหมักประมาณ3คืนเมื่อกี้เราได้ยินจากเชฟคืออะไรเชฟพูดตัวญี่ปุ่นใส่เราเขาก็รู้แหละว่าเราไม่เข้าใจเฉพาะร้านที่ราคาสูงเราจะดมก่อนกินเพราะเรารู้ว่ารสชาติมันมีกลิ่นมันมีความหมายไงอันนี้จะเป็นกลิ่นหอมที่แบบไม่ใช่หอมเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วบอกไม่ถูกอะแต่ปลาชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอโทโร่ซูนิยากิอันเนี้ยเขาไปย่างถ่านแล้วก็ท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลตัดกับอันนี้คือ อุ้ยเกือบลืมเลยนุ่มนวลใช่พอเข้าไปเนี่ยสัมผัสตอนแรกมันจะคล้ายๆอากามิปกติที่จะเป็นชิ้นที่แบบไม่มีไขมันใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปเนี่ยยิ่งเคี้ยวเข้าไปมันจะได้รู้สึกถึงความค่อยๆขาดออกด้านข้างแล้วมันจะแบบคล้ายๆแบบเอาจริงๆนะรู้สึกเหมือนมันยืดอะแต่มันคงไม่ได้ยืดหรอกแต่มันจะค่อยๆขาดแล้วมันนุ่มแล้วมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวผสมหวานเค็มที่ขึ้นมาพร้อมกันของโชยุแล้วก็มีความขึ้นของมัสตาร์ดแต่มันจะไม่ได้ขึ้นพีคเหมือนวาซาบินู่นด้านในนั่นเลยที่เขากำลังทำนี่ไงพอเขาย่างเสร็จใช่ไหมเขาก็ส่งให้เชฟท่านนี้นะครับแต่ตรงนู้นมันจะเป็นที่ดูดควันเอาตะเกียบชี้หน้าตรงนู้นจะเป็นที่ดูดควันแน่เลยเขาย่างเสร็จแล้วส่งนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นโอโทโร่แล้วก็ท็อปด้วยนี่คือทรัฟเฟิลหอมมากคือทรัฟเฟิลมันก็มีกลิ่นหอมของมันอยู่แล้วนะแล้วโอโทโร่เนี่ยพอไขมันถูกย่างไฟอ่ะมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกเนี่ยเขาเสิร์ฟมาในช้อนแบบนี้นะครับหอมโอโทโร่ก็มาหอมถ่านหอมทรัฟเฟิลยังไม่ได้กินเลยเนี่ยรู้สึกหอมกินหอมจริงตั้งสติน้ำตาไหลแล้วนะอย่าหาว่าเวอร์นะรสชาติมันเวอร์จริงๆอย่างที่เราได้กลิ่นเลยแต่พอคือจริงๆทุกอย่างมันเป็นไปตามกลิ่นที่เราพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าพอเข้าปากมันออกมาครบกว่าคืออย่างแรกพอเข้าไปกลิ่นความหอมของโอโทโร่ที่ถูกย่างด้วยถ่านที่อินฟิวส์คือเหมือนซึมซับเข้าไปในตัวปลาแล้วพอเคี้ยวเข้าไปมันได้ความหอมของทรัฟเฟิลตัดด้วยความเปรี้ยวนิดแล้วยิ่งเคี้ยวทรัฟเฟิลมันยิ่งขาดเพิ่งเคยเคี้ยวทรัฟเฟิลที่เป็นแผ่นครั้งแรกก็จะรสสัมผัสมันก็จะหยาบๆเฉยๆคล้ายๆไม่ได้มีกลิ่นแบบที่เราเคยกินทั่วไปใช่อันนั้นมันเป็นทรัฟเฟิลออยล์ที่สกัดออกมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ความหอมมันพอดีแล้วมันอันนี้มันจะดันให้ความหอมของโอโทโร่ขึ้นมาเด่นแปลว่าลำดับการเสิร์ฟของเขาเมื่อกี้คืออากามิซึ่งไม่ใช่อากามิธรรมดาเป็นอากามิซึเกะใช่ไหมเสร็จแล้วก็เสิร์ฟด้วยโอโทโร่ซึ่งก็ไม่ใช่เอาโอโทโร่ธรรมดาอีกเอาโอโทโร่มาเล่นกับทรัฟเฟิลกับการย่างตามด้วยชิ้นต่อไปที่มาเสิร์ฟเมนแล้วคือชูโทโร่นั่นเองนะครับ thank you นี่คือชูโทโร่นะฮะที่ผ่านการปรุงมาแล้วนะครับชิ้นใหญ่นะครับกลิ่นข้าวแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวที่นี่จะเน้นกลิ่นและรสสัมผัสของความเปรี้ยวเนาะมันเหมือนเมื่อกี้เลยนี่สิชูโทโร่คือกัดเข้าไปดึบกัดเข้าไปมันมีความเรียกว่าอะไรซึบเขาจะปะพอเอาฟันกัดอะไรบางอย่างมันซวบไปแบบเนี้ยแต่แฝงไปด้วยความนุ่มแล้วเคี้ยวไปปุ๊บมันแตกกระจายเข้าไปในปากผสานกับรสข้าวที่มันมีเปรี้ยวนำเค็มตามแล้วความหอมของยูสุที่ทำให้ชิ้นเนี้ยมันไม่เลี่ยนแต่มันเป็นความชุ่มฉ่ำของคำเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เคี้ยวแล้วไม่อยากกลืนอยากเคี้ยวอยากอยู่แบบเนี้ยตลอดไปคำต่อไปก็จะเป็นมะนาวเพื่อล้างปากนะครับเราเล่นนะครับอย่าเพิ่งใจเย็นนะครับมันเป็นองค์ประกอบของคำต่อไปอันนี้จะมาเสิร์ฟมาคู่กันเขาบอกว่าให้ดื่มอันนี้ก่อนแล้วค่อยกัดมะนาวเข้าไปคล้ายๆเตกิล่ามันคืออะไรนะสาหร่ายกลิ่นก็จะหอมนวลเป็นหอมนวลเขาให้กระดกเลยใช่ไหมใส่วาซาบิข้างบนด้วยโอ้แต่มันแบบมันมีความแบบลื่นเข้าไปเนี่ยหวานเปรี้ยวใช่หวานเด่นเปรี้ยวตามอันนี้เป็นเป็นเมนูแรกเลยที่หวานนำเปรี้ยวแต่พอหวานขึ้นมามันเป็นความรู้สึกเหมือนกินอะไรที่เหมือนกินอะไรที่แบบลื่นในปากเหมือนเคยกินอะไรสักอย่างที่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นอะไรสักอย่างลื่นเต็มปากเนาะแล้วมันจะมีความใช่คล้ายๆกินไอเนี่ยคล้ายๆกินมันโทโรโรแล้วก็แต่ว่ามันมีความทุกคำที่เคี้ยวไปมันจะเหมือนมีตัวอะไรอยู่เต็มปากแต่จริงมันคือสาหร่ายใช่ไหมมันจะเหมือนกับเราเคี้ยวแบบโดนผักอะไรสักอย่างที่มันซึบกับความนวลไปหมดเลยแล้วพอกัดมะนาวเข้าไปความเปรี้ยวก็ปิดท้ายดีมากเมื่อกี้พนักงานเก็บไปต้องขอคืนการปิดด้วยมะนาวดีมากค่ะทำใช่คือแบบมันกำลังอันนี้อยู่ใช่ป่ะกัดมะนาวปุ๊บปิดจ๊อบอันนี้คือปลาเต่าเต้ยจากญี่ปุ่นอุ้ยหอม อันนี้เป็นหอมหวานหอมจริงคนจริงแค่ตัวมันมีความสุขแล้วอะเป็นปานที่เนื้อไม่ได้ดึงแบบแซลมอนแต่ก็ไม่ได้หนักมากเป็นระดับความแน่นของเนื้อที่ปานกลางแต่นุ่มแล้วพอสัมผัสเข้าไปในปากกลิ่นหอมหวานมันทำให้นึกว่าจะเป็นรสหวานแต่พอกินไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะถูกตัดด้วยรสเค็มที่เป็นรสเค็มอ่อนๆแต่ความหอมยังอยู่ทั่วปากนั่นคือหอยเป๋าฮื้อของเล่นใหม่ๆแล้วนี่คือคาเวียนะฮะคาเวียกระปุกที่เปิดใหม่มันจะแน่นปักแบบนั้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เขาบอกเป็นสควิดพาสต้าก็คือแปลว่าอันนี้คือทำมาจากปลาหมึกหรอแล้วก็จะมีออนท็อปด้วยคาเวียแล้วเนี้ยเป็นอะไรสักอย่างขูดมานะฮะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนกระเจี๊ยบเขาบอกว่าให้บีบไม่ได้อ่ะให้บีบหรอแบบนี้หรอคือเขาทำท่าแบบนี้เฮ้ยมันมีกลิ่นด้วยนะก็จะมีกลิ่นหอมพอบีบออกมาแบบกลิ่นหอมมากเลยอะฟิงเกอร์ไลม์มะนาวนิ้วมือเหรอเขาบอกว่าฟอร์ม US เมื่อกี้ไอเมนอันเนี้ยเขาลองเข้าปากเราอะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจะเปรี้ยวแต่หวานนี่นะฮะว้าวไม่อยากให้คำนี้มันหมดหนึบนุ่มหวานเค็มนวลมันเป็นปลาหมึกที่ไม่ได้เหนียวเคี้ยวไปมีความดึงขาดได้ซับซ้อนมากอะเค็มเป็นของคาเวียร์ป่ะเค็มแบบหอมด้วยอะตัวฟิงเกอร์ไลม์อันนี้มันเวลาเคี้ยวอะมันจะแตกเหมือนไข่ปลาโทบิโกะกลิ่นนะเปรี้ยวแต่รสชาติมันหวานไม่กลิ่นเฉพาะตัวของตัวเนี้ยใช่มันจะเป็นคล้ายๆมะนาวผสมมะกรูดใช่คือเปรี้ยวมันแค่เปรี้ยวปลายลิ้นน่ะอันต่อไปนี่คือไอเทมถัดไปนะแต่ไม่ใช่คนละตัวนะอันเมื่อกี้เขาเก็บช้อนไว้ด้วยแปลว่าอันเมื่อกี้กินใช้ช้อนได้นะครับสำหรับใครที่แบบไม่ถนัดใช้ตะเกียบอันนี้เหมือนบราวนี่เลยปกติตับของเจ้าสิ่งนี้ปกติที่อื่นเราจะเคยเห็นเขาเสิร์ฟเป็นซอสเข้ามาใช่ไหมแต่ที่นี่เขาจะเอาตับเนี่ยมาทำเป็นเค้กแบบนี้สควิดปลาหมึกเมื่อกี้ใช่ไหมครับชอบญี่ปุ่นตรงนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้ได้หมดจริงอย่างจานเมื่อกี้จะเป็นส่วนที่เป็นตัวของปลาหมึกใช่ไหมอันนี้เขาจะเอาส่วนที่เป็นปีกของปลาหมึกเนี่ยมาทำสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ขนาดถือไกลๆอย่างเงี้ยนะเราหอมสาหร่ายอะเนาะปกติเวลากินอันนี้เราจะรู้สึกว่าเวลาไปสั่งตามร้านอาราคาจะเป็นเมนูที่ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แปลกคือมันได้กลิ่นหอมเข้ามาแบบชัดมากคือถือตรงนี้ยังได้กลิ่นเขายังคิดได้กลิ่นแต่ตอนยังอันเนี้ยกลิ่นเหมือนมะกรูดชัดสุดแล้วมีความเปรี้ยวขึ้นมาเพราะความเปรี้ยวด้วยหรือเปล่ามันทำให้เราเจริญอาหารความเปรี้ยวอ่อนๆไม่ได้แบบจี๊ดขึ้นมานะครับหอมเปรี้ยวแล้วก็หอมสาหร่ายอ่ะตัวปลาหมึกมันเป็นส่วนที่มันไม่ยาวมากเวลากินเข้าไปมันก็แบบมีบางส่วนที่ไหลลงคอไปบ้างรสชาติสัมผัสของปลาหมึกคล้ายๆกับคำเมื่อกี้นะครับคำต่อไปเขาจะเสิร์ฟแบบนี้ให้เราหยิบเลยนะครับเขาให้ใช้มือด้วยมีการไม่ให้ใช้ตะเกียบด้วยThank youนี่นะฮะโอ้เขามีการรอให้อุณหภูมิมันเย็นลงเพื่อให้เราแบบใช้มือหยิบได้เลยเขาบอกให้กัดไปคำนึงก่อนอย่าเพิ่งกินหมดไม่งั้นเกือบแล้วไงไม่งั้นเราจะงับแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีซอสอุนิให้จิ้มด้วยเหนียวหนึบเคี้ยวสนุกแต่มันไม่ใช่เหนียวแบบเคี้ยวไม่ขาดมันเป็นเหนียวแบบเคี้ยวสนุกความหอมมันเป็นหอมนวลมันไม่ได้มันแบบโอโทโร่ไม่ได้มันแบบไขมันแต่มันเป็นมันเหมือนถั่วเหมือนความมันอะไรแบบนี้อูนิมูสเสร็จแล้วเขามีถ้าซอสเหลือเนี่ยเขาแจกสาหร่ายให้จิ้มซอสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวคำหนึ่งเราลองจิ้มมันนี้นะว้าวthank you เนี่ยเขาแจกสาหร่ายมาเพิ่มให้เราอันนี้แล้วก็ทานได้เลยเอาความเมื่อกี้ก่อนคือแบบไอรสชาติเดิมแต่มันถูกดันความหวานขึ้นมาคืออูนิมูสเนี่ยมันมีความหวานนวลแล้วก็หอมขึ้นไปอีกอ่ะมันเลยดันความหอมมันเลยกลายเป็นหอม2โทนหอมโทนอูนิกับอันเมื่อกี้เป๋าฮือใช่ไหมอันเมื่อกี้แบบความหอมแบบดีมากจริงๆนี่ออกโอ้โห มันก็คืออูนิแหละอูนินวลมากจริงหวานมันมีความครีมมี่มีความนวลมากๆต้องไม่เหลือนะฮะโอ้โหพี่ล็อบสเตอร์คือเนี้ยไม่เป็นไรนะเขาจะล้างให้เราทุกคำนะครับเวลาเขาจะเสิร์ฟอันใหม่นี่คือตับของมันที่เขามาทำเป็นเค้กให้นะครับหวานมากหวานเหมือนของหวานเลยหวานมากคล้ายๆกินบราวนี่ที่เนื้อไม่หนักมากไม่คาวเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะแต่มันเป็นหวานแบบหวานนวลๆเนาะมันไม่ได้หวานแบบหวานแหลมใหญ่มากนะครับพบสาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงต้องมีรอยบากตรงกลางเพราะว่าเขาไว้เสิร์ฟมีดนั่นเองนี่ตอนนี้เขากำลังปั้นคำถัดไปนะฮะแล้วก็ปลาวางนี้แล้วมีอะไรสักอย่างขูดด้านบนนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวนะเขาจะฟึบมาให้คือเขาพูดอะไรเยอะแยะมากมายเราจับใจความได้แค่อาจิผมมีซอสด้วยแล้วด้านหลังไอ้ด้านบนที่เขาขูดอะไรอ่ะสักอย่างฟลิปลงมาอันสุดท้ายเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองลองชิมคำนี้นะมันมีซอสด้วยด้านบนคำเดียวเลยเพราะว่าจริงมันก็ไซส์ประมาณเนี้ยความเป็นส้มปลานี้เนื้อนุ่มเนาะคือไม่ได้ถึงกับละลายอ่ะแต่นุ่มเลยอ่ะเกือบละลายมันยังมีให้เคี้ยวให้เอาลิ้นดุนนิดนึงเราคิดไปเองว่ามันเหมือนมีความเผ็ดหน่อยๆใช่ไหมมันมีความเผ็ดบนลิ้นหน่อยแต่มันไม่ใช่เผ็ดซีดอ่ะมันเหมือนมีอารมณ์เผ็ดนิดนึงคำนี้ไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวกับเค็มขึ้นมาเบาๆทั้งคู่ใกล้เคียงกันอันนี้เขาบอกว่าไอติมเนี่ยจะทำมาจากกุ้งหรือมันกุ้งนี่แหละนะครับแล้วก็ท็อปด้วย lobster เนี้ยจะเป็นเอบีโบตันเขาบอกเป็นไอติมมันคือการเตรียมตัวโอ้ยมีความหนืดเฮ้ยเป็นไอติมที่รสแปลกอ่ะเป็นรสมันกุ้งเค็มๆเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยกินไอติมที่เค็มเพราะว่ามันเย็นอ่ะแล้วเนี้ยทำมาจากเขาบอกเป็นเอบีโบตันด้วยใช่ไหมลองกินแบบแยกองค์ประกอบก่อนนะไอเนี้ยแบบมันยุ่นหวานน่ะเนี่ยเนาะข้างล่างมันหวานแต่ตัวไอติมมันเค็มหวานแล้วหอมมากอ่ะคือหอมแบบโอ้ยมันหอมหวานมันกุ้งมากอ่ะโหมันโหด้านบนจริงๆตรงนี้ก็มีไอ้นี่เนาะมันใช่ป่ะไข่เหรอจริงเวลารายการชิมอาหารเชฟเขาชิมเขาจะหั่นแบบเทแบบเนี้ยแหละโอ้โหทุกองค์ประกอบมันดูเลยนะแต่เราเดาว่าคำนี้มันต้องพีคแน่ๆเลยอ่ะไม่อยากกินเลยอ่ะตายไปเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยคือฟูลคอร์สของข้าวของเราแล้วหนึ่งไอติมเค็มอ่อนๆกลิ่นหอมมันกุ้งมันเลยเป็นการแปลกที่เราจะได้กินไอติมรสเค็มมันอ่อนแต่พอกินคู่กับที่เป็นแผ่นๆด้านล่างจะมีความหวานขึ้นมาโดดเด่นมากๆแล้วเป็นความหอมที่ผสมและดันตรงนี้ขึ้นมาอีกพอกินกับตัว lobster ตรงนี้มันมีความกรอบสูงมากๆเลยทำให้คำนี้มันมีทั้งรสสัมผัสที่นุ่มรสชาติที่หอมหวานเค็มแล้วนี่คือคำที่ครบเครื่องมากๆนี่คือที่สุดแล้วอะที่สุดจริงๆเราไม่เคยอวยร้านไหนแล้วเราไม่เคยพูดแบบนี้กับร้านไหนกับคลิปไหนเลยแต่นี่คือที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วความหวานหอมของซอสเป็นรสชาติที่เข้มข้นและหนักนะครับต้องไปแผ่นข้างล่างมากเลยอะแผ่นข้างล่างมันหวานเนาะแต่มันไม่ได้หวานแบบของหวานอะมันหวานแบบของคาวที่หวานนะเอาจริงนะอันนี้เรียจานได้เรียแล้วคิดในใจเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคือมิชลิน2 ดาวกล้าพูดเลยอะจานเนี้ยใครมากินแล้วไม่ชอบนะเอามาให้ผม จริงๆนะเดินทางมาจนถึงตรงเนี้ยเริ่มอิ่มแบบเบาๆนะเฮ้ยตรงนู้นนะเราได้กลิ่นหอมด้วยอะจากการเผาอะไรสักอย่างเมื่อกี้บนเปลวไฟตรงนั้นคือฟางจริงๆด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือวาซาบิมูสนี่คือคาซึโอะย่างฟางนะครับเขาเอาไปย่างบนฟางที่เราเห็นตรงนั้นเลยอะเนี่ยคือปลาโอนะครับปลาโอของจริงคือคาซึโอะปกติคนไทยเนี่ยเราจะเหมารวมทูน่าเราเรียกปลาโอทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆน่าจะเพราะว่าสีมันคล้ายกับทูน่าด้วยแหละโอ้แต่แบบเสิร์ฟชิ้นใหญ่เลยนะฮะแล้วจิ้มมูสอันนี้จะเป็นวาซาบิมูสนี่นะฮะเฮ้ยมันเป็นกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเหมือนฟางไหม้อ่ะนุ่มเนื้อยังมีความฉ่ำอยู่อ่ะเฮ้ยวาซาบิมูสไม่ได้ขึ้นจมูกมากมีความเค็มๆมาตัดนิดนึงเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆนิดนึงนะผิวรอบนอกมีความเค็มบ้างเล็กน้อยเหมือนโรยเกลือมาแล้วแน่เลยก่อนที่จะย่างด้วยฟางมันซึมซับกลิ่นชัดมากๆเนื้อตรงกลางมีความฉ่ำตรงขอบนอกมีความกรอบนิดๆนะครับพอจิ้มกับวาซาบิมูสเนี่ยมันจะมีความนวลเป็นความนวลครีมมีความครีมมี่ขึ้นมานิดนึงแล้วรสชาติมีความอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับในตัวปลาต้องกินกับมูสเพื่อตัดรสชาติเค็มเพราะไม่งั้นถ้ากินปลาอย่างเดียวเนี่ยแล้วกินชิ้นใหญ่เนี่ยความเค็มมันจะเด่นชัดแต่มูสวาซาบิเนี่ยความอมเปรี้ยวมันจะอยู่ที่มูสวาซาบิตัวนี้แหละความวาซาบิไม่ได้ขึ้นจมูกกินแบบคนไม่กินวาซาบิก็กินได้อย่างที่เมย์บอกเมื่อกี้เมย์เพิ่งบอกเราว่าตัวมูสแล้วเราเห็นด้วยมากๆมันมีรสชาติที่คล้ายกับมายองเนสแต่มันเบานั่นคืออากามิซึเกะที่เราเห็นตอนแรกชูโทโร่แล้วก็เราไม่แน่ใจโอโทโร่ด้วยหรือเปล่าน่าจะโอโทโร่ด้วยเห็นชิ้นขาวๆนะเขามากองรวมกันเนี่ยความสนุกมันคือการได้ลุ้นไปด้วยตอนนี้เชฟก็กำลังฝนวาซาบินะครับนี่คือตัวต้นวาซาบิเลยนะฮะเราว่าที่สาหร่ายมีความหอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะเขาเอาไปย่างไฟตรงนู้นก่อนที่เขาจะลนไปลนมานิดนึงแป๊บเดียวนะครับไม่งั้นถ้าการย่างสาหร่ายเนี่ยมันต้องละเอียดมากเลยนะเราเคยย่างเองในร้านบุฟเฟ่ถ้าไฟแรงไปแล้วย่างนานเกินไปสาหร่ายจะขมแต่ว่าเนี้ยมันทำให้ดึงกลิ่นของสาหร่ายออกมาได้ดีมากเขาป้ายวาซาบิวางใบโอบะหรอแล้วก็โอ้อันขนาดนั้นนะแม่เจ้านี่คือมากิทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในปัตตภีเชฟที่เป็นคนทำอาหารเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่พูดไทยได้นอกนั้นก็จะเป็นคนไทยรสชาติมันต้องถูกคิดเอาไว้แล้วแน่ๆใช่สิคำเมื่อกี้ก็จะตายแล้วแล้วเวลาเสิร์ฟคำเนี่ยนะเขาจะให้ Lady First ด้วยในทั้งหมดเนี่ยคือเขาจะให้ผู้หญิงเลือกก่อนว่าเราจะกินชิ้นไหนไม่เลือกหรอกเราก็กินอันหน้าสุดthank you นี่นะครับเราก็จะได้ชิ้นบนแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากให้เห็นฝั่งนี้นี่นะครับมีความวาซาบิมีชูโทโร่โอโทโร่แล้วก็อากามิเนี่ยครบเลยคำเดียวนะคนที่ไม่กินวาซาบิก็กินได้นะคือคำนี้สัมผัสแรกที่เข้าปากไปนะความฟินความมันความนุ่มความหอมของทูน่ามันปุ้มเข้ามาหมดเลยอ่ะมันสาดเข้ามาเยอะมากใบโอบะที่ใส่ลงไปเนี่ยเนื่องจากทูน่ามันเยอะมากส่วนที่มันเยอะถ้าคำนี้ไม่มีใบโอบะนะมันจะทำให้คำนี้ตอนปลายเนี่ยเลี่ยนแต่ตอนที่ช็อตที่มันกำลังจะเลี่ยนโอบะมันมีความหอมของใบโอบะขึ้นมาตัดมันเลยทำให้คำนี้ไม่จบด้วยคำว่าเลี่ยนแต่มันจบด้วยคำว่านัว นัวแปลว่าอะไรไม่รู้แต่เป็นคำหนึ่งที่เอาจริงนะพูดตรงๆคำนี้มันคือความสะใจน่าจะเป็นความสะใจของเชฟและคนกินเลยแหละนะครับคำนี้ความซับซ้อนของรสชาติไม่ได้เยอะมากแต่ไบโอบะเข้ามาช่วยแต่คำนี้เน้นความสะใจอย่างเดียวดูหน้านางการที่แบบอยู่ริมๆกล้องแบบนี้มันจะทำให้หน้าใหญ่แต่จริงๆพอมาตรงนี้เห็นไหมหน้านางก็เล็กนะตรงนั้นมองอยู่ กำลังเคี้ยวอยู่เมื่อสักครู่พอจบเมนูของคาวเขาจะเก็บถ้วยโชยุเก็บตะเกียบที่วางตะเกียบไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะมาเสิร์ฟอันนี้จะเป็นไม้จิ้มฟันทำไมสองคนมาละอันนึงอ๋อมาเต็มเลยครับไม่ได้มาอันเดียวเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเฮ้ยทำไมสองคนให้ไม้จิ้มฟันอันเดียวอ๋อเปิดมาเต็มเลยอย่างนี้นี่เองโอ้โหมีความกิมมิกน่ารักก็อย่างนี้นะแบบหาเก็บไว้ที่บ้านเนาะน่ารักดีแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟช้อนแบบนี้เมนูของหวานจะเป็นอันนี้คือเรดบีนไอศครีมนะครับ ก็จะเป็นไอติมถั่วแดงแล้วก็มีเชอร์รี่แล้วก็มีอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรนั่นเองวิปครีมวิปหวานนี่คือผงมัทฉะเป็นเนื้อไอติมถั่วแดงที่หนักแล้วยังมีความเป็นเม็ดถั่วแดงหลงเหลืออยู่ความหอมถั่วแดงชัดมากรสชาติหวานแต่ไอติมไม่ได้เย็นจัดมากนะครับมีแค่ความเย็นๆหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วรสชาติหวานมันจะเป็นหวานแบบหวานนวลเหมือนเรากินถั่วแดงกวนมากกว่าที่จะกินเป็นคือเอาตรงๆนะมันไม่ใช่กลิ่นถั่วแดงสังเคราะห์เลยอ่ะคือมันเป็นถั่วแดงแบบเอามาบดคือเหมือนเอาถั่วแดงมาบดแล้วทำให้เย็นแล้วก็ทำให้เนื้อมันเป็นไอติมแค่นั้นเองอ่ะเชอร์รี่ลูกใหญ่มากแล้วเชอร์รี่สีสวยเป็นเชอร์รี่ที่สีเขาเรียกสีเบอร์กันดีใช่ไหมผู้หญิงที่ชอบซื้อลิปจะได้บอกชอบสีนี้สีเบอร์กันดีนะครับมันก็จะเป็นเชอร์รี่ที่ลูกใหญ่เชอร์รี่หวานอมเปรี้ยวน้อยมากถ้าไม่เปรี้ยวเลยจะเป็นความหวานอมเปรี้ยวเชอร์รี่มีเม็ดนะอย่ากลืนไปทั้งลูกความเห็นเรารู้สึกว่าไอติมกับมูสกินให้หมดก่อนเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยเชอร์รี่แล้วมันจะเป็นการปิดที่ดีเพราะมันจะมีอมเปรี้ยวตัดปลายนิดเดียวต้องให้เชอร์รี่ปิดท้ายจริงเชื่อผมถ้ามากินนะศึกนี้สงบแล้วแหละนะครับเพราะว่าทุกคนนิ่งแหละนะครับแล้วก็เชฟก็ยืนนิ่งแหละนะครับเริ่มสนทนาธรรมกันนะนี่คือน่าจะทั้งหมดแหละของมื้อนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะทิ้งเว็บไซต์แล้วก็เพจเอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะร้านนี้บอกเลยว่านี่คือที่สุดของที่สุดอิ่มเลยนะครับคือไม่ใช่อิ่มเบาๆอ่ะอิ่มเลยอ่ะนะครับอิ่มจริงๆคือจำนวนคำเยอะมาก22ไม่รู้ว่านับจริงๆเกินไหมเดี๋ยวลองนับดูนะในคลิปแล้วที่สำคัญคือถ้าเทียบกับราคาของโอมากาเสะบอกไว้ก่อนราคานี้ 6,800 บวกๆเนาะ 8,400 บาทเน็ตตรงเนี้ยถ้าเทียบกับราคาบุฟเฟ่หรือร้านที่เป็นอาราคาร์ทแพงแต่ว่าถ้าอยู่กับเกรดร้านโอมากาเสะเนี่ยถือว่าเป็นโอมากาเสะที่ราคาเป็นกลางๆมากนะเพราะส่วนตัวเราถือว่าโอมากาเสะที่ราคาสตาร์เตอร์เนี่ยประมาณแบบราคาสตาร์ทก็อยู่เดี๋ยวนี้มันจะมีร้านที่แบบ 2,000 3,000 4,000 ด้วยแล้วก็จะเป็น 6,000 7,000 8,000 แล้วก็เป็นหมื่นอัพอันนี้อยู่ในเรทกลางๆสำหรับเราแต่ว่ารสชาติทำได้ดีแต่ส่วนตัวยังไม่เคยกินแบบราคาหมื่นอัพนะครับเคยกิน 8,000 9,000 แต่ว่ารสชาติที่นี่แต่ละอันที่จะต้องไปสุดคือมันสุดจริงๆถ้าชอบที่สุดไม่ใช่ในวันนี้ด้วยขอเวอร์ได้ไหมอย่าหาว่าอวยถ้าจะหาว่าอวยก็หาไปแต่อวยเลยอะว่าชอบสุดในชีวิตแล้ว Lobster อันนั้นที่มันมีเกรดด้านล่างแล้วก็เนาะเป็นเมนูที่แบบที่สุดแล้วนะครับชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นอันนี้ยังไม่รวมในโอมากาเสะนะครับตรงนี้แก้วละ100นะครับแต่จะรีฟิลให้ตลอดนะครับตรงนี้ก็เฉลี่ยแล้วสมมุติ100บวกแวตบวกเซอร์วิสเข้าไปคนหนึ่งตกอยู่8,120 กว่าบาทนะครับประมาณนั้น2คน16,000นิดๆนะครับดูจากเมนูเนี่ยเอาจริงๆนะถ้ามากินทุกวันเนี่ยไม่อ้วนพูดได้เลยว่าดีงามดีงามจริงๆคือต้องลองต้องโดนสักครั้งหนึ่งถ้าจะพาคนรู้ใจพาคุณพ่อคุณแม่พาใครมาฉลองในโอกาสพิเศษแบบพิเศษนะครับเพราะส่วนใหญ่ร้านอารมณ์เนี้ยเราว่าก็คงคนที่มาทานก็จะเป็นโอกาสที่พิเศษแหละฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งร้านนี้เหมาะนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม Channel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเราก็จะเจอการรีวิวแบบเรียวๆแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเวลาเราไปรีวิวร้านไหนไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เราจะบอกตรงๆและนั่นคือรสชาติสัมผัสความรู้สึกของเราที่ได้ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเรามาดูคลิปนี้อันแรกลองไปดูคลิปอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนตรงๆที่พูดตรงๆกับทุกร้านดังนั้นอันนี้คือชอบจริงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Channel ไลน์แทงเอาไว้มาเป็นสคริปต์เลยเนาะแล้วพบกันทุกวันศุกร์ตอน 5 โมงครึ่งอย่าลืมเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ